ธนาคารห่วมพัฒนาหรือ GDB ได้ช่วยเหลือให้กำลังใจบรรดา นักฮบสุดขาวหรือแพทย์หมอที่ประจำอยู่19ศูนย์ในนครหลวงวิจันทร์รวมมูลค่า200ล้านกีบธนาคารห่วมพัฒนาได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะแม่นแพทย์หมอที่ควรปฏิบัติหน้าที่ต้านและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด -19แม้วันที่19ตุลาคม2021ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องหมอเศรษฐาธิราชนครหลวงวิจันทร์ท่านวิไลศรีภาพรผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารห่วมพัฒนาพร้อมด้วยท่านคำลาโหรานุภาพห้องหัวหน้าห้องการธนาคารห่วมพัฒนาได้นำเอาเงินสดจำนวน20ล้านกีบไปมอบให้ห้องหมอเศรษฐาธิราชกล่าวหับโดยดร.หวังนครดิตพงศ์หัวหน้าอำนวยการห้องหมอเศรษฐาธิราชจากนั้นในวันที่20ตุลาคม2021อยู่ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารห่วมพัฒนามอบหับเงินสดให้ศูนย์ปิ่นปัวอีก18ศูนย์ปิ่นปัวศูนย์ละ10ล้านกีบเพื่อสนับสนุนไอ้น้องแพทย์หมอที่ประจำอยู่ศูนย์ปิ่นปัวโควิด-19 ต่างๆดังนี้ศูนย์ปิ่นปัวห้องหมอมิตรภาพ150เตียงศูนย์ปิ่นปัวห้องหมอ103ห้องหมอสนามกีฬาห้วยหงห้องหมอสนามลักเซาเจ็ดห้องหมอสนามลานสร้างห้องหมอสนามมหาวิทยาลัยแห่งชาติห้องหมอเมืองปากเงิมห้องหมอสนามมอต้นสีเกิดห้องหมอสนามโรงงานทีโอห้องหมอสนามปฐมพังแห่งห้องหมอสนามดาวเฮืองโรงเรียนคนพิการสีเกิดห้องหมอสนามโรงงานเวนเจอร์ห้องหมอสนามค่ายคุ้มขังเมืองนาไซทองห้องหมอสนามค่ายคุ้มขังนาไห่นาโนห้องหมอสนามบ้านผักวังสับเมืองสีโคตบงห้องหมอสนามบ้านผักแสงเพชรเมืองสีโคตบงห้องหมอสนามโฮงแฮมเจริญหุงเมืองจันทบุรีซึ่งมีผู้ต่างหน้าจากแต่ละศูนย์ปิ่นปัวมาหับด้วยตนเองเพื่อเป็นการประกอบส่วนสุขยู่แพทย์หมอที่ประจำอยู่แต่ละศูนย์ปิ่นปัวให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเฉพาะแม่นเวียกสุขยู่เวียกงานการปิ่นปัวและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่พร้อมระบาดเป็นวงกว้างในหลายตัวเมืองอยู่นครหลวงวิจันทร์ต่างหน้าศูนย์ปิ่นปัวแต่ละศูนย์ก็ได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณมายังทานวิไลศรีภพรผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารห่วมพัฒนาและทานเอกพันธ์ภาพิทักษ์ประธานสภาบริหารธนาคารห่วมพัฒนาอวยพรให้ธุรกิจของธนาคารห่วมพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมตลอดไป